เริ่มต้นด้วยการสตรัมหนักๆให้ฟังเพราะว่าอะไรเขาคือกีตาร์ทรงเดรดน็อตที่มีสีสันที่แบบว่าว้าวเป็นสีสันเบิร์ดครับผม ลองให้รู้บายนะปู่นะครับ คิดอย่างไรเห็นอย่างไรเอ้ยมองดูแล้วแบบเอ้ยมันไหวไหมวะเอ้ยมันโอเคไหมวะมันได้ไหมวะพูดอย่างนั้นครับผมวิชาอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าเราคือลองให้รู้พูดในมุมมองของคนที่เล่นเป็นงั้นๆอ่ะแบบว่าอยากได้กีตาร์ทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆครับผมอยู่ในมือของน้าปูอย่างนี้นะฮะสีซันเบิร์ดแบบนี้นะครับผมไม้หน้าเป็นสปรูซข้างและหลังเป็นมะฮอกกานีครับผมและแน่นอนลูกบิดนะฮะเป็นรูปแบบของไดคาสฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดอินเลย์มุกสวยงามแล้วจุดเด่นที่เด่นมากๆเลยมองขึ้นมาปั๊บปิ๊กการ์ดโอ้โหอย่างใหญ่เลยเบอร์เริ่มเทิมเลยสวยงามมากเลยครับผมซึ่งไอ้ปิ๊กการ์ดกว้างใหญ่ๆอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมีประโยชน์ยังไงฮะเวลาที่เพื่อนๆแบบสายสตรัมเนี่ยไม่ว่าจะไปสตรัมที่จุดไหนมันช่วยถนอมในส่วนของพื้นผิวของไม้หน้าไม่ให้เรามีรอยขีดข่วนของปิ๊กว้าวพูดมาขนาดนี้ยังไม่รู้เลยมันคือรุ่นไหน ซีรีส์นี้ครับผมเป็นซีรีส์ขวัญใจมหาชนนะครับยี่ห้อนี้สิต้องบอกว่ายี่ห้อนี้แบรนด์นี้เป็นยี่ห้อขวัญใจมหาชนคนงบน้อย wow. เพื่อนที่มีงบในกระเป๋าไม่เกิน 5,000 บาทเฮ้ยพาราเมาส์ไม่ผิดหวังแน่นอนและตัวนี้ครับผมราคาน่ารักกว่านั้นฮะนอกจากจะไม่เกิน 5,000 แล้วเรายังถอยลงมาอีกครับผมให้อยู่ในเรทราคาที่ประมาณ 3,000 กลางๆนะครับค่อนๆไปนิดๆแต่ไม่เกิน 4,000 แน่นอนครับผมเข้ามาในชื่อรุ่นก็คือ HB41Hummingbird เป็นทรงเดรดน็อตฮะแน่นอนครับพารามาส์จะมาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากทางร้านมีสินเฮ้ยบางคนถามว่าถ้าไม่อยากได้สีซันเบิร์ดแบบนี้นะโปมันมีสีธรรมดาไหมมีนี่ไงเฮ้ยเป็นสีเนเชอรัลสีไม้นะครับก็เลือกดูเลือกคมกันเลยนะครับว่าเราชอบแบบไหนสีไหนอ่ะลองมาฟังเสียงกันดีกว่าในเมื่อเขามาเป็นทรงเดรดน็อตเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของทรงเดรดน็อตคืออะไรครับผมมือใหม่ฝึกตีคอร์ดออกมาไม่เสียชื่อของคำว่า Dreadnought ครับถามว่าเอาแล้ว Dreadnought นะปูอยากจะเอาไปเล่น Finger Style ได้ไหมอยากจะเอาไป Picking ได้ไหมเฮ้ยบอกทุกครั้งทุกคลิปทุก EP เลยว่ากีตาร์ทุกรุ่นทุกตัวทุกยี่ห้อครับผมมันสามารถทำได้มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปเล่นแนวไหนแบบไหนแต่ที่นะปูเน้นคำว่า Dreadnought เพราะอะไร Dreadnought เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นนักเรียนก็คือว่าเหมือนเป็นนักเรียนดีเด่นอะนักเรียนที่ไม่แตกแถวอะนักเรียนที่แบบว่าเอ้ยทำทุกสิ่งทุกอย่างตามตำราซึ่งมันตรงคอนเซ็ปต์ของเจ้ากีตาร์ตัวนี้แหละครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกผลิตถูกสร้างออกมาเนี่ยเอ้ยมันเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าอยู่ตรงกลางอย่างนี้คือคุณอยากจะหยิบเขาไปตั้งตรงไหนคุณอยากจะเขาไปเล่นแบบไหนแนวใดมันสามารถทำได้ครับผมเบสที่ออกมาปูไม่ได้บอกว่าให้เอาเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะปูไม่ได้บอกว่าให้เอาไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วก็แบบว่าเอ้ยอันนู้นดีกว่าอันนี้ดีกว่าแต่เพื่อนที่ฟังเสียงกีตาร์นะตัวนะปูเองเนี่ยในฐานะของคนที่เฮ้ยเราจับมาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายราคาพูดกันตรงๆบอกกันตรงๆตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันหลักหมื่นเนี่ยกีตาร์ที่มันเป็นทรงเดรดน็อตนะมันจะมีเอกลักษณ์ของเสียงที่เรารับรู้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในราคาไหนก็ตาม
ขาจะให้ย่านเสียงกลางๆไม่ได้มีย่านเสียงใดเสียงหนึ่งที่มันรู้สึกว่ามันพุ่งมันแหลมมันแป้นออกไปมากเกินไปซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้มือใหม่อย่างเราหรือมันทำให้คนที่เพิ่งฝึกหัดเริ่มต้นอย่างเราเนี่ยรู้สึกได้ว่าเออเนี่ยคือลักษณะของเสียงกีตาร์ที่เราคุ้นเคยต้องบอกนะว่าในเรทราคาไม่เกิน 5,000 บาทคุณอย่าไปเปรียบเทียบฮะอย่าไปเปรียบเทียบกับหลักหมื่นเอาง่ายๆแค่หลัก 7-8,000 อย่างเงี้ยเฮ้ยมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมทุกตัวทุกรุ่นทุกยี่ห้อมันมีคาแรคเตอร์เสียงของมันอยู่แล้วแต่ว่าเจ้า Paramount HB41 Hummingbird ตัวเนี้ยนะปูมองว่าเออทำได้ดีนะทำได้ดีกับราคาของเขาที่ออกมาอ่ะเราฟิงเกอร์สไตล์เอ้ามั่วเลยมาดูมาหน่อยคัดไม่คัดถามว่าเล่นมั่วๆแบบเมื่อกี้ให้ดูอะไรให้ดูเรื่องของ intonation ครับผมเมื่อกี้นะปูเล่นเน้นที่โน้ตตัว C โด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 เราสังเกตเห็นอะไรเราสังเกตเห็นระยะห่างของเสียงระยะห่างของออกเทปที่intonation เขาโอเคเขาเจ๋งเขาไม่ได้มีความเพี้ยนอะไรซึ่งเนี่ยมันถือว่านะปูถึงได้บอกไงครับว่าเป็นกีตาร์ที่แบบว่าเอ้ยมาตามตำราเลยคือไม่ได้มีผิดเพี้ยนไม่ได้มีอะไรอินโทเนชันอ่ะเสียง C C ออกเทปแรก C ออกเทปที่2อ่ะเล่นคู่กันคู่8 C ออกเทปที่3นี่ฮะเสียงกลืนกันไปC C ตัวนี้กับ C ตัวนี้เอาตรงนี้หน่อยเนี่ยเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเวลาที่เราเลือกดูเลือกซื้อกีตาร์ฮะแล้วปูถึงได้บอกเลยว่าคุณไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งคุณไม่จำเป็นต้องโอ้โหฝีมือขั้นเทพฟิงเกอร์สไตล์โซโล่แบบว่าปั่นไม่ต้องขนาดนั้นเราฟังเสียงแค่นี้เรารู้ใครที่สามารถฮาร์โมนิกได้ลองดูถ้ามันมีเสียงใสมันมีเสียงก้องกังวานโอเคฮะกีตาร์ตัวนั้นผ่านซึ่งเจ้าตัวนี้อ่ะคือนะปูพูดตรงๆว่าผ่านในแง่ของคุณภาพของเสียงและราคาที่เราจ่ายไปซื้อมาครับหาซื้อได้ที่ไหนครับผมมีสินโดยตรงเลยนะครับตามลิงก์ที่นปูวางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น LINE แอดไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายต่างๆตามห้างสรรพสินค้าตามร้านต่างๆอาจจะ stand alone อาจจะอยู่ในห้างหรือตามเว็บไซต์ต่างๆช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee หรือว่าตามเพจ Facebook ถ้าเป็นเพจ Facebook เพื่อนๆก็เล็งนิดนึงนะดูนิดนึงนะครับดูหน้าร้านที่ค่อนข้างมาตรฐานคือไม่ได้บอกว่าจะไปเจอของปลอมไม่ได้บอกว่าจะไปเจอของไม่ดีนะแต่ระวังไปเจอเพจปลอม ไม่ใช่อะไรนะครับผมสตรัมตีคอร์ดโอเคนัสเดิลนะครับผมวัสดุตรงนี้แน่นอนครับผมราคากีตาร์ในหลักพันที่ไม่เกิน 4,000 ตรงนี้ 3,000 กลางๆนะฮะเขาจะเป็นเซรามิกนะครับเป็นเซรามิกแล้วก็ในส่วนของคออันนี้ก็ต้องบอกกันนิดนึงนะครับมันเขาจะให้ความรู้สึกเหมือนเวลาที่นปูจับอย่างเงี้ยจะให้ความรู้สึกเหมือนเราเล่นกีตาร์ในทรงแบบว่าจัมโบ้เขาจะมีความอวบๆนิดนึงนะแต่ก็ไม่ถึงกับใหญ่อะไรมากมายนะครับมือเวลาที่เราจับเรากำเนี่ยก็ยังให้ความรู้สึกที่ไม่ได้ถึงกับตึงไม่ได้ถึงกับใหญ่ไม่ได้ถึงกับหนาอะไรมากมายแต่ว่าเรื่องของเรเดียสอะไรพวกนี้อันนี้เนี่ยมาตรฐานเลยนะครับกีตาร์ในทรง41นิ้วก็คือเรเดียสเขาจะอยู่ที่42ป่ะ42นะครับผมเรเดียสก็คือความกว้างของฟิตนะครับความตึงมือเป็นไงการเซตอัพเปล่าๆฟังหางเสียงฮะอ
ยนะโอเคเลยนะสำหรับพระเมาส์ HB41 Hummingbird ตัวนี้นะครับจากทางร้านมีสินนะฮะเราไม่รู้หรอกว่าข้างในในงานประกอบเขาเป็นยังไงแต่ว่าเพื่อนๆลองฟังเสียงแล้วตัดสินด้วยเสียงแล้วลองเปรียบเทียบกับราคาที่เราจ่ายไปไม่รู้บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะบอกไม่ชอบแต่ถ้าผมมองว่าเฮ้ย 3,000 กลางๆเว้ยเอาไปนั่งเล่นเงี้ยดรัมคอร์ดหรือจะแบบว่าเชื่อคุณเอ้ยก็อย่าลืมนะครับผมถ้าชื่นชอบนะครับผมจะพาราเมลฮาร์มิงเบิร์ด HB41 ตัวนี้นะครับมี2สีนะมีสีซันเบิร์ดแล้วก็มีสีเนเชอรัลเป็นสีไม้ถ้าสนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อเพิ่มเติมได้อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือร้านมีสินนะครับผมตามลิงก์ที่นปูวางเอาไว้หรือจะเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับผมเว็บไซต์ต่างๆก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูกดเข้าไปสั่งซื้อได้ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปเลยนะไม่เฉพาะเจาะจงต้องเป็นมีสินเท่านั้นเพื่อนบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอ่ะลองไปดูซิว่าร้านเครื่องดนตรีใกล้บ้านของเรานั้นมีแบรนด์พาราเมลวางจำหน่ายหรือไม่ถ้ามีลองเข้าไปสอบถามนะครับผมหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ต่างๆเอ๊ะเมื่อกี้พูดไปแล้วคือซ้ำมาลองให้รู้บายนะบูครับผมพาราเมล HB41 Hummingbird ตัวนี้อีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับเพื่อนๆที่มีงบประมาณไม่เกิน 4,000 บาทนะครับ 3,000 กลางๆนะครับกระซิบบอกกันไว้นิดนึงนะครับราคาทำไมนะบูไม่บอกเป็นตัวเลขเป๊ะๆไปเลยเฮ้ยอันนี้ว่ากันตรงๆเคยพูดเคยบอกเป็นตัวเลขเป๊ะๆปรากฏว่าเพื่อนๆบางคนเข้ามาดูในช่วงเวลาที่แตกต่างออกไปแต่ละร้านแต่ละตัวแทนจำหน่ายหรือแม้กระทั่งทางร้านมีสินเองซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยเป็นผู้นำเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าค่าเงินที่ผกผันไปตามช่วงเวลาแต่ว่าไอ้ค่าเงินที่ผกผันไปตามช่วงเวลาเนี่ยบวกลบออกมาแล้วมันก็ไม่ได้มากมายเลยหรอกมันก็อาจจะแค่100 200อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นขออนุญาตพูดกลางๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าประมาณ 3,000 กลางๆ 3,000 ปลายๆประมาณนี้แต่ไม่เกิน 4,000 แน่นอนต่อให้อนาคตค่าเงินของเรามันจะผกผันไปขนาดไหนยกเว้นว่าวันนั้นมันจะเป็น1บาทต่อ60ดอลลาร์ จากลาไปแล้วครับผมลองให้รู้บายนะปู EP นี้พาราเมลส์ HB41 Hummingbird ตัวนี้สนใจติดต่อสอบถามอย่างที่บอกไปนะครับมี2สีให้เลือก Hummingbird ไม่ใช่ Natural แล้วก็สี Sunbird ที่นะปูวันนี้ลากันไปจริงๆจังๆสวัสดีครับ